แรงงานในสปป.ลาวมีรายรับอยู่ที่ประมาณ 4-5 ล้านกีบต่อเดือนหรือประมาณ 7,500 บาทต่อเดือนแต่ก็ยังไม่พอใช้จ่ายเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อค่าเงินกีบอ่อนและค่าของชีพที่สูงขึ้นโดยท่านไซบัณฑิตราชพลรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวหัวหน้าคณะกรรมการตัวแทนผู้ใช้แรงงานกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการชี้แนะงานด้านแรงงานและคณะชี้แนะศูนย์บริการอาชีวศึกษาแบบควบคู่ว่าทางเราได้ตระหนักถึงอัตราเงินเฟ้อที่มีการผันผวนจึงยกปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญในการหารือร่วมกันซึ่งปัจจุบันครับแรงงานบางภาคส่วนได้รับค่าแรงมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำโดยเฉลี่ยค่าแรงได้รับประมาณอยู่ที่ 4-5 ล้านกีบต่อเดือนหรือ 7,500 บาทต่อเดือนแต่ก็ยังไม่รวมโบนัสและสวัสดิการอื่นๆแต่ก็ยังไม่พอใช้ในครัวเรือนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นค่าครองชีพในประเทศเพิ่มขึ้นค่าเงินกีบอ่อนลงทำให้แรงงานส่วนใหญ่ตระหนักแล้วว่าการทำงานในประเทศค่าแรงไม่พอใช้จ่ายจึงออกไปทำงานในต่างประเทศเช่นไทยเกาหลีใต้และอื่นๆเพื่อให้ได้ค่าแรงที่สูงขึ้นกว่าเดิมจึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆที่จำเป็นต้องใช้แรงงานนั้นได้รับผลกระทบหนักเนื่องจากขาดแคลนแรงงานในลาวเป็นจำนวนมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทเทเซ็นเตอร์เวียงจันทน์และหนังสื